ค่ะสวัสดีท่านอาจารย์ที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะทั้งที่อยู่ในห้องออกอากาศต้นทางและเรียนปลายทางท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็สบายดีกับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะในชั่วโมงที่แล้วกลับไปทบทวนมาหรือเปล่าคะนักเรียนเรียนไปแล้วนักเรียนต้องกลับไปทบทวนทุกชั่วโมงทุกวิชาที่เรียนนะคะเพราะว่าอย่างตอนนี้เราเรียนแค่วิชาละไปกี่วิชาละกี่ชั่วโมงเอง1ชั่วโมงใช่ไหมคะนักเรียนต้องกลับไปทบทวนเพื่อที่จะไปติดต่อเรื่องราวที่จะต้องเรียนในชั่วโมงต่อไปนะใครที่ไม่ปฏิติดต่อเรื่องไม่ไปอ่านทบทวนอะไรเลยพอเรียนเรื่องใหม่เข้าไปก็ไม่รู้เรื่องเก่าพอเรียนเรื่องใหม่เข้าไปเรื่องเก่าก็คืนครูหมดอยู่อย่างเงี้ยนะพอถึงเวลานักเรียนจะไม่ได้อะไรเลยนะคะต้องกลับทบทวนอย่างเนื้อหาในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมันจะต่อเนื่องกับชั่วโมงนี้ใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่นะคะเพราะเราเรียนเรื่องอะไรกันอยู่คะในชั่วโมงที่แล้วการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วใช่ไหมคะการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วทราบแล้วว่าการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วคือการอ่านแบบธรรมดาใช่ป่ะนะคะเป็นการอ่านที่ไม่ต้องใส่ท่วงทํานองจังหวะลีลาอะไรเลยใช่ไหมคะอ่านแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะคะก็คือการอ่านหนังสือแบบธรรมดานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกนะคะลองฝึกตามวิธีการตามหลักเกณฑ์ที่ให้ไปนะคะจะมีเครื่องหมายอะไรบ้างมีเครื่องหมายขีดทับ1ขีด2ขีดแล้วก็เครื่องหมายขีดเส้นใต้ใช่ป่ะถ้าเป็นทับ1ขีดนั่นคืออะไรคะอ่านแบบหยุดจังหวะสั้นถ้า2ขีดก็คือยาวกว่า1ขีดใช่ไหมคะถ้าขีดเส้นใต้ก็คืออะไรคะเป็นการเน้นเสียงนะเราลองหาบทร้อยแก้วมาสักบทหนึ่งแล้วก็ลองอ่านแล้วก็ขีดว่าตรงไหนที่ควรหยุดยาวหยุดสั้นตรงไหนที่ควรเน้นหนักเสียงนะคะวิธีการฝึกให้ไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องสอบอ่านกันด้วยนะคะครูจะเปิดสอบอ่านให้กับนักเรียนเนี่ยนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นนักเรียนทั้ง7ห้องต้องไปสอบอ่านทุกคนนะคะโดยอ่านจากบทที่ครูให้นักเรียนอ่านนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นเราเตรียมฝึกการอ่านไว้นะคะนักเรียนจะได้บทไหนก็คืออยู่ที่ดวงใช่ป่ะนะครูจะฝึกสอบนะคะจะสอบนักเรียนอ่านนะคะจะดูซิใครอ่านหนังสือไม่เป็นบ้างนะคะนะใครที่อ่านได้คล่องอ่านได้ดีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมีการเรียนในเรื่องของการจับใจความสำคัญด้วยนะคะก็จะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนลองฝึกดูว่ากิจกรรมใดนักเรียนฝึกจับใจความสำคัญแล้วนักเรียนอยู่ในระดับใดนะคะเพราะนั้นเราต้องฝึกเราต้องทบทวนนะทีนี้เรายังค้างกันอีกหนึ่งหัวข้อในเรื่องของการอ่านออกเสียงเนี่ยบอกแล้วว่าการอ่านออกเสียงมีกี่ประเภทนะ2ประเภทด้วยกันก็คืออ่านออกเสียงแบบร้อยแก้วซึ่งเรียนไปแล้วใช่ไหมคะเหลืออีกหนึ่งอย่างก็คืออ่านออกเสียงแบบร้อยกรองนะคะเพราะนั้นการอ่านออกเสียงแบบร้อยกรองคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนกันในวันนี้คือสาระสำคัญสาระการเรียนรู้ในวันนี้ของเราก็คือในเรื่องของการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองรู้จักร้อยกรองไหมเป็นยังไงคะร้อยกรองนะการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองนะคะร้อยกรองเป็นยังไงเป็นคำประพันธ์ที่มีลักษณะบังคับแล้วเวลาที่เราอ่านยังไงคะเวลาที่เราอ่านร้อยกรองเราใส่ทำนองเข้าไปใช่ไหมคะนะอ่านโดยการใส่ทำนองมีจังหวะลีลามีการเอื้อนเสียงใช่ป่ะนะตอนเรียนชั้นประถมเคยฝึกอ่านอะไรมาบ้างเคยได้ยินบทโคลงสี่สุภาพเสียงลือเสียงเล่าอ้างไหมเคยฝึกไหมคะแล้วเคยฝึกบทอะไรมาบ้างกาบนักเรียนรู้จักบทไหนบ้างกาบที่เราเคยฝึกท่องว่ายังไงคะอ้าวเงียบหมดเลยอ่ะเคยท่องอะไรมาบ้าง
ฮะอะไรคะถามสิ่งลือสิ่งเราอ้างก็ไม่เคยได้ยินถามธรรมะคือคุณากรเคยท่องไหมบางคนไม่เคยอีกแล้วไม่เคยสวดมนต์เลยเหรอคะฮะมีบทไหนอีกบ้างที่เรียนเคยท่องอันไหนลองพูดสิลองพูดขึ้นมาจะได้ถามเพื่อนว่าเพื่อนเคยท่องด้วยไหมเราจะได้ลองทดลองฝึกท่องดูฮะบทไหนคะเคยท่องอะไรมาบ้างกลอนล่ะกลอนเคยท่องกลอนอะไรบ้างคะตายแล้วต้องไปเอาคะแนนคืนจากคุณครูประถมมาให้หมดแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้จักบทไหนเลยพูดเลยค่ะต้องพูดออกมาว่าเรารู้จักบทไหนบ้างเดี๋ยวต้องมีการสอบอ่านนะคะทั้งร้อยแก้วทั้งร้อยกรองเลยต้องมีการฝึกนะยังไม่ตอบไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวได้สอบได้ฝึกกันแน่นะคะการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเป็นยังไงนะคะในชั่วโมงนี้แล้วเรียนจะต้องทำอะไรได้เมื่อเรียนจบในชั่วโมงนี้นะคะเพื่อนำวิธีการหลักเกณฑ์ตรงนี้กลับไปฝึกนะคะฝึกแล้วก็เดี๋ยวจะนัดหมายเพื่อทำการสอบอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติได้ในชั่วโมงนี้นะคะในเรื่องของการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองก็คือแล้วเรียนมีสมรรถภาพการอ่านตามทักษะกระบวนการอ่านนะคะเลือกอ่านหนังสือที่มีคุณค่าแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะแล้วก็ออกเสียงคำประพันธ์ได้นะคะมีนิสัยรักการอ่านแล้วก็มีมารยาทในการอ่านนะอ่านได้ถูกต้องนะคะรู้หลักเกณฑ์ต่างๆนะมีทักษะกระบวนการอ่านนะฝึกอ่านจนมีนิสัยรักการอ่านนะคะแล้วก็มีมารยาทด้วยนะร้อยกรองเป็นยังไงร้อยกรองทำไมต้องเอามาร้อยนักเรียนอาจจะเคยได้ยินหนังสือบางเล่มเขาอาจจะเขียนว่าคำประพันธ์ก็ได้นะคะร้อยกรองเขาอาจจะเรียกอย่างหนึ่งว่าคำประพันธ์ก็ได้หรืออาจจะเรียกว่ากาพย์กลอนก็ได้หรืออาจจะเรียกว่ากวีนิพนธ์ก็ได้นะคะนะคะคำว่าร้อยกรองนะเราอาจจะเรียกว่าคำประพันธ์ก็ได้นะคะกาพย์กลอนก็ได้หรือกวีนิพนธ์ก็ได้นะคะเริ่มชินบ้างหรือยังผ่านไป1ชั่วโมงเริ่มจดเร็วหรือยังคะเราต้องฝึกหวัดแกมบรรจงนะคะเขียนเร็วแต่สวยไม่ใช่เร็วไม่รู้เรื่องบางคนน่ะเร็วแล้วไม่รู้เรื่องขนาดตัวเองอ่านยังอ่านไม่ออกอ่ะนะคะแล้วคิดดูว่าสมุดที่ส่งมาจะครูจะอ่านออกไหมนะคะเสร็จหรือยังนะคะในเรื่องของการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองนะคะจะคือสาระการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะไปดูสาระสำคัญของการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองนิดนึงนะคะว่าหมายถึงอะไรนะคะคืออะไรเอาอ่านพร้อมๆกัน1 2 3นะคะ
การอ่านออกเสียงร้อยกรองบอกว่าเป็นการอ่านที่มุ่งให้เกิดความเพลิดเพลินนะเพลิดเพลินแล้วก็อะไรคะซาบซึ้งซาบซึ้งในอะไรในรสของบทประพันธ์นะคะในรสรสตรงนี้เรียนไปแล้วรสในวรรณคดีมีกี่รส4รสมีอะไรบ้างนะคะสาวรจนีนารีปราโมทพิโรธวาทางแล้วก็สัลปังคะพิสัยนะสาวรจนีเป็นบทเกี่ยวกับอะไรคะชมธรรมชาติชมความงามใช่เปล่าบทที่2นารีประโมทเป็นบทที่เกี่ยวกับเกี่ยวพาราศีบทที่3พิโรธวาทางเป็นบทที่เกี่ยวกับสุดบทที่แสดงความโกรธนะคะตัดเพาะต่อว่าแล้วก็4ก็คือสารปังคพิสัยเป็นบทที่เกี่ยวกับความโศกเศร้าคร่ำครวญเสียใจนะคะบอกแล้วนะคะในเรื่องของรสในวรรณคดีนะคะไม่ใช่รสเปรี้ยวหวานมันเค็มนะ4รสเหมือนกันเลยนะเดี๋ยวพอถามรสในวรรณคดีมีอะไรบ้างเปรี้ยวหวานมันเค็ม4อย่างเหมือนกันนะตอบได้ว่ามี4อย่างแต่ไล่ไม่ถูกนะคะสาวรจนีนารีปราโมทพิโรธวาทังแล้วก็สารปังคพิสัยนะคะก็คือบทชมความงามเกี้ยวพาราศีบทโกรธแล้วก็บทโศกเศร้านะคะ4รสด้วยกันเพราะฉะนั้นบทร้อยกรองอ่านแล้วจะเพลิดเพลินเพราะอะไรคะมันมีจังหวะท่วงทํานองอ่านแล้วรู้สึกว่าซาบซึ้งในความไพเราะของบทประพันธ์ถ้าเราอ่านถูกนะคะโครงอ่านอย่างไรกาบอ่านยังไงกาบแต่ละชนิดอ่านอย่างไรนะโครงแต่ละชนิดอ่านยังไงกลอนอ่านยังไงอะไรเงี้ยมันก็จะมีวิธีการอ่านเขาอยู่เราก็ต้องฝึกนะคะอย่างบางคนเนี่ยเรียนวรรณคดีไปแล้วครูให้นักเรียนไปสอบอ่านนึงก็อ่านผิดถูกๆนะท่วงทํานองแต่งเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาฝึกกันในชั่วโมงนึงก็ต้องฝึกนะคะต้องฝึกอ่านเพราะเรียนต้องไปสอบอ่านกับครูนะนะคะเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินซาบซึ้งในรสของบทประพันธ์แล้วอะไรอีกซึ่งจะต้องอ่านอย่าง